بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้กลับมาพูดคุยเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นี้เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงมีใครไม่มาบางครั้งที่แล้วมีใครไม่มาออกขาดกันไปก็จริงๆอาทิตย์นี้จะขึ้นบทเรียนใหม่นะครับจะขึ้นบทเรียนใหม่แต่ด้วยกับธุระส่วนตัวเลยทำให้เตรียมเอกสารไม่ทันก็เลยไปนั่งดูข้อมูลก็เลยตัดสินใจว่าครั้งนี้เนี่ยอยากจะเอาเนื้อหาของคุตบะห์วันศุกร์ครั้งก่อนมาพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่าเนื้อหาของคุตบะห์ที่ผมคุตบะห์ไปเมื่อศุกร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกเราที่จะเอามาเรียนรู้ในเรื่องราวของเตาฮีดในเรื่องราวของเอกภาพการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวแน่นอนครับพี่น้องวันนี้เราเรียนอิสลามกันทำไมเรามานั่งเรียนกันตรงนี้ทำไมเราเรียนเราเหนื่อยกันทำไมเหนื่อยไหมมานั่งเรียนศาสนาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยบางคนเหนื่อยบางคนไม่เหนื่อยอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาเสียเวลามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพื่ออะไรวันนี้เราต้องมีคำตอบให้กับตัวเองเราเรียนศาสนาเพื่อที่จะยกระดับชีวิตของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาเราไม่ได้เชื่อว่าโลกดุนยาใบนี้คือที่อยู่ของเราที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้รวมกระทั่งผมด้วยเนี่ยเราเชื่อว่าชีวิตที่ถาวรที่แท้จริงของมนุษย์คือชีวิตโลกหน้าคือโลกของอาคิเราะห์ใช่ไหมครับเราเชื่ออย่างหมดใจหมดหัวใจไหมว่าชีวิตของผู้ศรัทธาคือโลกหน้าเชื่ออย่างหมดหัวใจไหมหรือว่าเรายังมีติดอยู่ในหัวใจว่าวันนี้ตายแล้วแล้วกันตายแล้วจะไปไหนเนี่ยมันจะไปไหนดีตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตายแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวตายก่อนไปตายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกเดี๋ยวตายก่อนค่อยรู้ทุกคนเดี๋ยวได้รู้หมดเนี่ยทุกคนในที่นี้เนี่ยรวมกระทั่งผมเองเนี่ยได้รู้แน่ว่าตายแล้วจะเป็นยังไงไหนใครเคยตายมาแล้วมั่งไม่มีก็หมายความว่ายังไม่รู้ใช่ไม่ใช่แต่ในขณะที่เรายังไม่รู้เนี่ยอัลลอฮฺสุบะเราในเมื่อเราเชื่อแล้วอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าเมื่อพวกเจ้าตายแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การผลัดถ่ายชีวิตจากดุนยาสู่อาลัมบัรซักแล้วก็ผัดถ่ายช่วงเวลาจากชีวิตจากอาลัมบัรซักสู่โลกอาคิเราะห์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยวะมิวะรออีฮิมบัรซะคุนอิลายามิยุบาซูนในแต่ละช่วงชีวิตในช่วงสถานีต่างๆเนี่ยมันจะมีบัรซักกั้นไว้คนที่อยู่บนดุนยานี้ก็จะไม่รู้สภาพของในโลกอาลัมบัรซักโลกในหลุมกุโบรคนที่อยู่ในหลุมกุโบรก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รู้ว่าคนในบุญดุนยานี้เป็นยังไงคนที่อยู่บนดุนยานี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าในวันอาคิเราะห์เป็นยังไง
สิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงหมายความว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะไปเห็นไปสัมผัสกูโบสสัมผัสชีวิตหลังความตายได้ก่อนที่เขาจะตายจริงๆไม่มีใครที่จะวันนี้จะไปเห็นว่าชีวิตหลังความขอตายแวบหนึ่งไปเห็นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทำความดีใหม่เช่นเดียวกันคนที่อยู่ในหลุมกูโบสที่อยากจะกลับขึ้นมาบนดุนยานี้อยากจะกลับขึ้นมาทำความดีอีกครั้งเพราะไปเจอแล้วไงในกูโบสมันเป็นยังไงอาสาบกูโบสเป็นยังไงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลุมฝังศพเป็นยังไงจึงขอต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าขอกลับขึ้นมาละหมาดขอกลับถึงขึ้นมาทำความดีบนโลกดุนยาใบนี้ขอละหมาดแม้เพียงรอกะอัดเดียวขออ่านกุรอานแม้เพียงอายะห์เดียวขอบริจาคแม้เพียงสลึงเดียวบาทเดียวดีนาร์เดียวขอขึ้นมาทำความดีสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในหลุมกูโบสเนี่ยมันเจอแล้ววันที่เราจะจากดุนยานี้ไปพี่น้องครับเมื่อวิญญาณกำลังจะโดนถอดเนี่ยมนุษย์จะรู้ได้ทันทีเลยมนุษย์จะรู้ได้ทันทีเมื่อวิญญาณกำลังจะออกจากร่างมาลาอิกะวันใครอะนะที่เห็นมาลาอิกะมาเป็นขบวนเนี่ยรู้ได้เลยอายันมาทันทีเพราะมาลาอิกะที่มาดึงวิญญาณของเราเนี่ยมาเป็นขบวนแต่ผู้ที่ดึงของผู้ที่ดึงวิญญาณนั้นอีกท่านหนึ่งคนที่อยู่บนดุนยานี้ดีๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีอีหม่านศรัทธาดีๆเนี่ยมาลาอิกะฮ์จะมาเราเรียนกันมาแล้วมาลาอิกะฮ์จะมาให้สลามจะมาเชิญวิญญาณออกไปดีๆและมาลาอิกะฮ์จะยืนรออยู่ห่างๆที่มาเป็นขบวนน่ะนะมาเป็นเขาเรียกมาเป็นชุดเนี่ยยืนอยู่ห่างๆเกรงว่าเมื่อเข้ามาทั้งหมดแล้วเราจะตกใจที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสภาพที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับพวกเราแล้วว่าวันนี้ชีวิตที่เราใช้อยู่บนดุนยาเนี่ยพี่น้องครับอย่าสนุกอย่ามันอย่าเพลิดเพลินกับมันเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักฟิรูซิกรอฮาซิมิลลัซาตอัลเมาจงระวังไว้นะครับสิ่งที่มันจะมาตัดมาพรากความสนุกความผาสุกความมันความอร่อยอร่อยบนดุนยานี้เนี่ยมันคือความตายสิ่งที่มันจะมาตัดความผาสุกความอร่อยอร่อยความสนุกสนานความที่มันอร่อยอร่อยบนดุนยานี้เนี่ยมันจะมาตัดสิ่งเหล่านี้นั่นคือเมื่อความตายมาถึงวันนี้เราลองตรวจสอบตัวเราเองดูพี่น้องครับจริงไหมที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่เรายังฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเรารักอัลลอฮ์แต่เรายังฝ่าฝืนของคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ต้องตอบผมลองตอบตัวเองดูเราใช่ไหมที่เราวันนี้เราบอกเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังละทิ้งในคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังหันหลังให้กับซุนนะห์หรือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับที่ผ่านมานี่ไปโดนใครไม่รู้นะขอมาอัพจริงๆพูดในภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดเมาลิดกันไปแล้วใช่ไหมจัดกันไปยังจัดกันไปแล้วใช่ไหมอ่ะพี่น้องมีมุมมองยังไงกับพิธีกรรมเมาลิดพิธีกรรมแบบนี้พิธีการจัดเมาลิดการจัดการเฉลิมฉลองให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนักวิชาการหรือมีโต๊ะครูหรือเป็นนักวิชาอาจารย์บางท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในเรื่องราวของศาสนาจริงๆไม่ได้อยากจะพูดให้ฟังหรอกนะเรื่องแบบนี้มันเสียเวลาเรารู้กันหมดแล้วมาจัดเมาลิดจัด
การพี่น้องว่ามุมมองของพี่น้องเป็นยังไงผมอยากจะรู้เมาลิดนบีเนี่ยพิธีกรรมมาเคยรู้ใช่ไหมรู้จักใช่ไหมครับรู้จักไหมเมาลิดนบีวันจัดวันเกิดจัดการขอดุอาจัดพิธีกรรมให้กับท่านนบีอะไรเงี้ยมีมุมมองยังไงกับเรื่องแบบนี้มันทำได้ไหมในงานเมาลิดเขามีการสรรเสริญนบีการอ่านการขอดุอาให้นบีการสรรเสริญนบีโดยการจัดเป็นพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้กำหนดวันจัดวันทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เอ้าก็เขาทำในสิ่งเขาขอดุอาให้นบีสรรเสริญนบีอ่านกุรอานให้กับท่านนบีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับท่านนบีบางคนเขาก็บอกว่ามันดีไหมล่ะสิ่งที่เขาทำอ้าวมันดีไหมดีไหมอ่านกุรอานดีไหมสรรเสริญนบีดีไหมดีอ้าวแล้วทำไม่ได้ล่ะอ้าวตอบช่วยตอบผมหน่อยดิอันนี้ตอบผมได้พี่น้องเดี๋ยวนะค่อยๆตามจริงๆไม่อยากพูดแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วนิดนึงอ้าวเราต้องรู้ให้ชัดดีว่าทำไมเราไม่ทำเราถึงทำไม่ได้อ้าวผมถามว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้อ่ะนบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้สอนใช่ไหมมีใครจะตอบอย่างอื่นไหมไม่ต้องเครียดครับอันนี้แหละเราก็ไอ้เขาจะทำก่อนทำหลังอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันทำได้ไม่ได้เอ้าทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะเอ้ยไม่ใช่ทำไมเราถึงไม่ทำล่ะเอ้านี่ตอบมาแล้วนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้สอนก็ทำไม่ได้สิใช่ไหมใช่ไม่ใช่มีใครจะตอบอย่างอื่นอีกไหมเราต้องตอบอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมเราถึงไม่ร่วมเมาลิดไม่ทำพิธีกรรมเมาลิดที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องตอบไม่ได้ไม่ใช่อ่ะถามพี่น้องละหมาดทำไมมันเป็นวาญิบมันเป็นสิ่งที่เสาหลักของศาสนาใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ทำบาปใช่ไหมรู้ใช่ไหมก็รู้แล้วถึงละหมาดไงอ้าวเราถามว่าทำไมเมาลิดถึงทำไม่ได้ล่ะก็มันไม่ใช่คำสอนของท่านนบีอ้าวแล้วก็อ่านกุรอานไม่ดีหรือไงล่ะสรรเสริญนบีไม่ดีเอาดีแต่นบีไม่ได้สอนไงอ้าวเถียงก่อนซุนนะห์นบีแบบอย่างนบีไม่มีการทำเมาลิดแต่เขาอ่านดุอาเขาสรรเสริญนบีเขาศอลาวาตนบีเขาอ่านกุรอานเขาชื่นชมนบีเขาทำไม่ดีหรอหลักการไม่มีใช่หลักการไม่มีไม่มีหลักการเอาละอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือที่ถามเนี่ยที่ถามเนี่ยอยากจะรู้ว่าจะเถียงกันยังไงเอาแล้วยืนยันนะว่ามันทำได้นะเมาลิดนบีเนี่ยยืนยันว่าทำได้เมาลิดนบีเนี่ยทำได้เอานั่งนิ่งกันหมดเลยไม่มีใครเถียงแล้วทำได้แต่นบีไม่ทำถ้าผมยืนยันว่าทำได้ล่ะอ
อาจารย์บอกทำได้ก็ทำได้เอาละอย่าเขวอย่าเขวเอางี้พี่น้องครับเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวเสียเวลาเรียนเรานักวิชาการบางคนเขาบอกว่าเมาลิดนบีเนี่ยทำไมมันจะทำไม่ได้ล่ะมันเป็นการขอดุอานบีขอมันเป็นการสรรเสริญเป็นการอ่านกุรอานมันเป็นการจัดพิธีกรรมที่รวบรวมนบีเขาบอกว่าลองไปหาคำสั่งห้ามมาดีว่ามีคำสั่งห้ามไหมห้ามจัดเมาลิดไม่มีคำสั่งห้ามไม่มีคำสั่งห้ามใช่ไหมเพราะว่าเมาลิดมันไม่เคยเกิดขึ้นในยุคนบีมันเลยไม่มีนบีจะไปห้ามอะไรละเมาลิดเพราะตอนนั้นมันไม่มีเมาลิดแล้วนบีจะไปห้ามอะไรเมาลิดใช่ไหมอันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับนบีบอกไม่ได้ห้ามพิธีกรรมเมาลิดห้ามจัดวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ห้ามจัดมันไม่มีคำสั่งห้ามไม่มีคำสั่งห้ามเมาลิดโดยตรงใช่ไหมใช่ไม่ใช่เขาก็เลยบอกว่านี่ไงมันไม่ได้มีคำสั่งห้ามเขาอ่านกุรอานเขาสรรเสริญนบีเขาดูอาให้กับท่านนบีทำไมจะทำไม่ได้นั่นคือความคิดของเขาเองที่คิดว่าดีที่มันคิดว่าดีถ้าอย่างนี้นะถ้ามีคนมาบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะว่าก็สิ่งที่เขาทำมันเป็นเรื่องดีเท่านั้นอย่างนั้นนะพรุ่งนี้ละหมาดซุบฮีสามรอกันมีคำสั่งห้ามป่ะมีไหมคำสั่งห้ามละหมาดมักริบ3เอาไป6ทำไมไม่ได้ไปหาคำสั่งห้ามให้ผมหน่อยนั่นไงตอบได้แล้วตอบได้แล้วแบบฉบับมันไม่มีไงในเมื่อนบีทำแบบนี้นบีละหมาดมักริบ3รอกอะห์ละหมาดซุบฮ์2รอกอะห์แต่เราบอกโอ้ยนบียังไม่จังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่จังเราซุบฮ์2เอาไป3เดี๋ยวไม่ต้องมาละหมาดมัสยิดแล้วนะซุบฮีไม่ต้องมาละหมาดมัสยิดไปละหมาดบนหลังคาบ้านเลยเดี๋ยวอัลเลาะห์ไม่เห็นมาลาอิกะฮ์จดไม่ทันมันเป็นความคิดขึ้นมาเองเพราะว่าวันนี้ถ้าสิ่งใดก็แล้วแต่ผมบอกพี่น้องรู้กันหมดแล้วแหละแต่แค่เอามาย้ำเตือนให้ฟังว่าถ้ามันเป็นเรื่องของศาสนาที่มาเป็นเรื่องใดที่เราชี้ว่ามันคือศาสนาแล้วมันไม่ได้มาจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมเรื่องที่เราบอกนี่คือศาสนาเนี่ยคือศาสนาละหมาดคือศาสนาไหมบริจาคถือศีลอดละหมาดวันศุกร์ละหมาดนิยามค่ำคืนอ่านกุรอานมีรูปแบบไหมการบวชในสุนัตจันทร์พฤหัสเป็นสุนัตไหมเป็นมีรูปแบบไหมและอันไหนที่ชี้ได้ว่ามันคือศาสนาแต่มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้เรื่องมีไหมมีเมาลิดนี่ไงเป็นศาสนาที่มูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าหะดีษที่เราเอามาต่อต้านคือคำสอนของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่ามันอะดะซาฟีอัมลินาฮาซามาไลซามินฮูฟะฮูวะรดดุนการงานใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของศาสนาฟีอัมรินาก็คือที่มันเป็นเรื่องในศาสนาอิสลามที่มันไม่ได้มีรูปแบบจากชั้นในวันเกียร์มาฟหัวรถดุลมันถูกตีกลับหมดเลยรูปแบบการงานสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของศาสนาถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่ไม่ตรงตามแนวทางของมูฮัมหมัดในวันนั้นมันจะถูกตีกลับทั้งหมดเลยเขาบอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยที่เอามาพูดเนี่ยหมายความว่าต้องออกฮุกกลมให้มันก่อนออกฮุกกลมให้กับเมาลิดก่อนว่ามันเป็นฮุกกลมบิดอะห์มันถึงจะเอาหะดีษบทนี้มาใช้ได้ที่ผมพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยมันคือความคาดเคลื่อนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทางวิชาการการที่จะบอกว่าการงานที่มันไม่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมันเป็นนัยยะที่บอกอยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่ว่าต้องออกฮุกกลมให้มันก่อนว่าออกฮุกกลมให้นี่มันเป็นซุนนะห์หรือบิดอะห์มันทำได้หรือไม่ได้ถึงเอาหะดีษบทนี้มาใช้หะดีษที่นบีบอกว่าการงานใดก็แล้วแต่ในเรื่องของศาสนาที่ไม่ได้มีรูปแบบจากฉันในวันกิยามะห์มันจะถูกตีกลับเราเขาบอกว่าเอาหะดีษบทนี้มาใช้ในเรื่องนี้ไม่ได้เอาถ้าหะดีษบทนี้มาใช้ในเรื่องนี้ไม่ได้ก็ละหมาดได้เลยซุบฮ์3รอกอะห์
ละหมาดซุบฮ์ละหมาดมักริบเลย6รอกาตเพราะยังออกฮุกกลมให้มันไม่ได้ในเมื่อเรารู้ชัดๆเลยละหมาดซุบฮ์3รอกาตเป็นบิดอะห์มั้ยบิดอะห์ละหมาด6รอกาตมักริบเป็นบิดอะห์มั้ยเมาลิดมันก็คือบิดอะห์มันฮุกกลมของมันอยู่แล้วไม่ได้ครับเราก็จะไปร่วมบิดอะห์ได้ยังไงล่ะเราจะไปบิดอะห์ทุกอย่างพี่น้องครับถึงบอกว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องราวของวันนี้ของชัดๆชัวร์ๆเรายังเก็บไม่หมดเลยของชัดๆชัวร์ๆเนี่ยตื่นขึ้นมาละหมาดในกิยามุนไลในค่ำคืนตื่นขึ้นมาอ่านกุรอานตื่นขึ้นมาละหมาดก่อนเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาดูรี่ละหมาดดูฮา2รอกาตละหมาดดูรี่ซุนัตก่อนและหลังละหมาดอัสลีละหมาดมักริบซุนัตหลังละหมาดอิชาซุนัตหลังตรงนี้เก็บกันยังไม่หมดเลยยังจะไปสรรหาเก็บอย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการอิสลามใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจริงๆไม่ได้อยากจะพูดแค่แวะมาให้ฟังว่าใช่ไหมที่วันนี้เราบอกว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังหันหลังให้กับสิ่งที่มันเป็นแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับความเชื่อเหล่านี้พฤติกรรมเหล่านี้นี่แหละมันจะมาบั่นทอนอีหม่านศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงจนทำให้เรานั้นห่างไกลจากความศรัทธาความยึดมั่นที่เรามีให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้แล้วว่าพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมเมาลิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวในเรื่องของศาสนาเพราะถ้ามันไม่ใช่เรื่องราวในเรื่องราวของศาสนาเราก็ไปยุ่งกับมันไม่ได้เราก็ไปร่วมไปมีส่วนร่วมกับมันไม่ได้ไปมีส่วนรู้เห็นกับมันด้วยก็ไม่ได้เรารู้ในหลักการเบื้องต้นแล้วว่าหลักการของอันอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราชี้ว่านี่คือเรื่องของศาสนามันจะต้องมีรูปแบบมีจากคำสอนและหะดีษที่บอกว่ามันอาดาซาฟีอัมลีนาฮาซามาไลซามินฮูฟาฮูวารอดดุนหะดีษนี้เนี่ยออกคุกกลมให้กับมันได้หรือยังงานเมาลิดออกให้ได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วใช่ไม่ใช่เพราะว่าไม่เพราะมันมีนักวิชาการบางคนที่เขาบอกว่าไปหาหลักฐานห้ามมาก่อนสิไปหาหลักฐานห้ามทำเมาลิดก็อยู่บอกว่าเมาลิดเขาอ่านกุรอานเขาสรรเสริญนบีเขาขอดุอาให้กับท่านนบีเอานั่นมันเรื่องของคนพี่น้องครับก็ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยสรุปยังไม่เข้าบทเรียนได้อ้าวได้ผมยืนยันพี่น้องครับผมยืนยันตรงนี้เลยนะอิหม่ามเป็นพยานผมยืนยันอิหม่ามเป็นพยานนะผมยืนยันเมาลิดวันนี้ทำได้แล้วเอายังไงจะเอายังไงกันใจเย็นๆนะใจเย็นๆผมยืนยันนะณวันนี้เมาลิดทำได้แล้วไม่มีแต่ใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันวันนี้เมาลิดทำได้แล้วเถียงหน่อยสิไม่เถียงผมมาเรียนกันมาแล้วเถียงผมหน่อยนั่นไงเริ่มอาเลมแล้วพี่น้องครับให้ผมยืนยันให้อุลามาในโลกอาหรับยืนยันมันก็ไม่ใช่มาตรฐานของศาสนา
ที่บอกว่าแล้วคนใหญ่คนโตเขาทำล่ะให้ผมทำให้นักวิชาการระดับไหนก็แล้วแต่ให้คนทำให้คนทั้งโลกทำเมาลิดเลยให้คนทั้งโลกสมมุตินะให้คนทั้งโลกรวมถึงในซาอุดีด้วยสมมุติในซาอุดีเขาทำเมาลิดด้วยพี่น้องจะทำไหมทำไม่ทำเอาในซาอุดีเขาทำเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าคนใหญ่คนโตเขาทำหมดเลยนะเห็นไหมอันฮัมดุลิลละเรียนกันต้องอย่างนี้ต้องเถียงให้เป็นนะถ้าเถียงไม่เป็นผมบอกยังไงอย่างนั้นเรียบร้อยเลยพรุ่งนี้ละหมาดซุบฮ์สามรอกอ่านได้เลยแล้วก็ละหมาดมักริบมันสามรอกอ่านยังไม่จังเอาหกรอกอ่านนบีสอนเนี่ยมันไม่เท่าไหร่สรุปพี่น้องครับสรุปมันเรื่องของคนคนจะทำอะไรไม่ทำอะไรคนใหญ่คนโตแม้กระทั่งซาอุดีแม้กระทั่งมักกะเขาจะทำเมาลิดไม่ทำเมาลิดมันไม่ใช่หลักฐานของศาสนาใช่ไม่ใช่หลักฐานของศาสนาอยู่ที่กุรอานและหะดีษตอนนี้เมื่อกี้บอกนะไปหาหลักฐานมาสิไออีกคนนึงก็บอกไหนไปหาหลักฐานห้ามมาไปหาหลักฐานห้ามทำเมาลิดมาก็นี่นะพูดอยู่นี่ก็ไปหาหลักฐานมาลาหลักฐานไปหาหลักฐานมาสิครับหลักฐานที่บอกว่ามันอัดซาฟีอัมลินาฮาซามาไลซามินฮูฟะฮูวะรอดดุนการงานใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงตามแนวทางของท่านนบีเนี่ยในวันกิยามะห์มันจะถูกตีกลับหะดีษบทนี้ต้องออกฮุกมให้กับเมาลิดก่อนพี่น้องเราต้องรู้แล้วเราต้องเถียงให้ได้นะเพราะอย่างที่ผมปีกำลังเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังว่าวันนี้พี่น้องละหมาดทำไมอ่ะถือศีลอดทำไมพี่น้องตอบผมได้ใช่ไหมละหมาดมันคือเสาหลักถือศีลอดมันคือวาญิบละหมาดมันคือวาญิบไม่ละหมาดบาปละหมาดได้บุญไม่ละหมาดบาปถูกไม่ถูกพี่น้องตอบพ่อรู้อย่างชัดเจนและเมาลิดหรือพิธีกรรมอื่นๆหรือเขาเรียกว่าอิริยาบถอื่นๆการกระทำอื่นๆเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราไม่ทำมันเพราะอะไรเมาลิดที่เราไม่ทำเพราะมันไม่มีรูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของศาสนาและมันไม่มีรูปแบบของท่านนบีพี่น้องทิ้งไปเลยพี่น้องทิ้งไปได้เลยผมถามพี่น้องวันนี้ละหมาดเหมือนใครวันนี้ถือศีลอดตามใครตามนบีหรือตามอิหม่ามชาฟีวันนี้พี่น้องมาละหมาดวันศุกร์หรือถือศีลอดซุนนะห์ตามใครแล้ววันนี้มาเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียนตามใครใช่ไม่ใช่บุคคลมนุษย์คนเดียวบนโลกดุนยาใบนี้ที่มันเราจะต้องตามโดยไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราบอกได้เดี๋ยวผมให้คิดก็ยังไม่เข้าบทเรียนเลยนะสรุปไม่จบใช่ไหมเมาลิดเนี่ยไม่จบไม่เป็นไรไม่จบก็ไม่จบวันนี้ไม่ต้องเรียนกันแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องเรียนเอาเมาลิดให้จบมาจะได้เข้าใจพี่น้องครับวันนี้เรารู้แล้วเรารู้ว่าการละหมาดของเราเนี่ยเราเกิดไม่ทันนบีแต่เราเรียนรู้คำสอนนบีบอกซอลลูกะมาร้อยตูมูนีอุซอลลีละหมาดเปรียบเสมือนเห็นฉันละหมาดสินบีเนี่ยเวลาอ่านอัตตะฮิยาเนี่ยเวลาอ่านตะชะฮุดเนี่ยนบีเรียกซอฮาบะมาแล้วก็จับมืออย่างนี้เลยนะจับมืออิบนุอับบาสจับจำไว้นะอัตตะฮิยาเนี่ยเวลาท่านนั่งตะชะฮุดท่านอ่านอย่างนี้นะอัตตะฮิยาอ่านอย่างนี้นะอ่านนบีสอนแม้กระทั่งขนาดนี้นบีจะเข้าห้องน้ำสอนซอฮาบะมีดุอามั้ยอ่านดุอาตามนบีใช่ไหม
ดูอาก่อนออกจากห้องน้ำมีไหมอ่านตามนบีใช่ไหมดูอาเวลาจะเข้ามัสยิดมีไหมดูอาจะหลับนอนกับภรรยามีไหมทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องไหนพี่น้องครับลองคิดมาก่อนอย่าเพิ่งไปมาคิดมาก่อนเรื่องไหนที่บอกว่านี่แหละเป็นศาสนาแต่ไม่มีรูปแบบนบีมีไหมอ่านกุรอานใครสอนอ่านกุรอานเราอ่านกุรอานเนี่ยตามเขาเรียกว่ามัสฮับไหนพี่น้องรู้หรือยังไม่เป็นไรพี่น้องครับสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของศาสนาทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่นบีบอกแม้กระทั่งซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลลีจงละหมาดเปรียบเสมือนเห็นฉันละหมาดใครล่ะเราอ่ะเห็นนบีละหมาดหรือเปล่าไม่เห็นแต่คนที่อยู่ข้างนบีคือบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเป็นลูกศิษย์ของบรรดานบีเขาเห็นแล้วเขาถ่ายทอดลงมาให้กับคนในยุ่งในรุ่นยุคหลังๆต่อมาใช่ไหมพอคนรุ่นหลังๆในยุคต่อมาถัดมาจนกระทั่งถึงระดับผู้บันทึกที่บันทึกหะดีษที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยระดับอิหม่ามผู้บันทึกเนี่ยใครเป็นนักวิชาการระดับไหนเป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยมันก็จะมีเป็นตอบะกอตเป็นรุ่นลงมาใช่ไหมเราเรียนจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วเราลองหยิบมาดูนะครับพี่น้องผมจะให้พี่น้องดูง่ายๆเลยนะและเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยพี่น้องจำไว้ให้ดีนะหุกกลมของศาสนานี่ไม่ใช่แค่เมาลิดเรื่องเดียวนะทั้งหมดเลยนะเอามารวมในนี้หุกกลมของศาสนาเนี่ยมันมีอยู่5หุกกลมมันมีวาญิบพี่น้องจำให้ดีนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกวัคซีนวาญิบซุนนะห์มุบาห์ฮาลาลฮารอมหุกกลมของศาสนามันจะมีอยู่5วาญิบคือจำเป็นต้องทำไม่ทำบาปเอาพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะซุนนะทำได้บุญพูดให้เข้าใจง่ายทำได้บุญไม่ทำไม่เป็นบาปมูบาเป็นสิ่งที่อนุญาตทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีผลทั้งดุนยาและอาคีรอห์จะกินข้าวจะกินน้ำจะกินมันฝรั่งจะกินอะไรเลือกกินตามใจชอบถ้าไม่เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามก็กินได้หมดอันนี้เป็นเรื่องหมู่บ้านจะมามัสยิดจะนั่งรถจะเดินมาจะวิ่งจะคานมาอันนี้แล้วแต่สะดวกหมู่บ้านฮาลาลเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติฮาลาลใช่ไหมฮาลาลฮารอมเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามเอาเราหยิบมาดูก่อนหนึ่งอย่างหยิบมาดูก่อนหนึ่งอย่างวาญิบซุนนะห์มูบาฮาลาลฮารอมหุกกลมของศาสนามีอยู่5หุกกลมเอาละหมาดมาก่อนละหมาดเนี่ยเป็นอะไรละหมาดฟัรดูเป็นอะไรเป็นวาญิบมีหลักฐานไหมมีหลักฐานจากกุรอานและหะดีษเป็นหลักฐานที่สั่งใช้รุนแรงโดยตรงเป็นกฎเกณฑ์ของมุสลิมจะต้องละหมาดเอ้าพอเอาละหมาดลงมายัดใส่มันอยู่ในวาญิบใช่ไหมเอาถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสมันคืออะไรมันคือซุนนะห์ซุนนะห์คือทำได้บุญไม่ทำก็ไม่เป็นไรใช่ไม่ใช่เอ้าแล้วมาถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเป็นซุนนะห์มันอยู่ในหุกกลมของซุนนะห์ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสก็ในชีวิตของท่านนบีจะถือศีลอดทั้งวันจันทร์และพฤหัสหะดีษในซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมและอิหม่ามติรมีซีใช่ไม่ใช่เหลืออะไรละเหลือมูบาคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เอาหยิบมาเราจะกินน้ำเปล่าหรือกินสไปซ์มีหลักฐานห้ามมันไม่มีหลักฐานห้ามแล้วก็ไม่มีหลักฐานใช้มันเป็นเรื่องเขาเรียกเรื่องหมู่บ้านเรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไม่ใช่นะค่อยๆไปใจเย็นต่อไปฮาลาลสิ่งที่ศาสนาอนุมัติจะกินสัตว์
จะกินจะกินเอาง่ายๆอ่านกุรอานฮาลาลไม่ฮาลาลจะกินสัตว์ต้องเชือดเป็นสิ่งที่ฮาลาลใช่ไหมจะทำจะค้าขายริสกีก็จะต้องเป็นค้าขายที่ฮาลาลใช่ไม่ใช่เอามันลงมาในฮุกมฮาลาลได้มีหลักฐานไหมมีฮารอมสุดท้ายฮารอมฮารอมเนี่ยอ่ะสุราเนี่ยมีหลักฐานห้ามไหมห้ามไหมอันคอมรู้ใช่ไหมหลักฐานห้ามสุราลิบาดอกเบี้ยมีหลักฐานห้ามไหมมีสุกรมีหลักฐานห้ามไหมชัดเจนดอกเบี้ยสุราซีนามีหลักฐานห้ามไหมเนรคุณต่อพ่อแม่มีหลักฐานห้ามไหมเราจับมันลงหุกกลมพวกนี้ได้พี่น้องลองจับมาในเรื่องของอิบาดะและอิบาดะทั้งหมดจับมันมาลงในหุกกลมเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยตอนนี้เรามาดูเมาลิดไม่จบนะไม่จบจะเปรียบให้ดูเมาลิดจะจับลงในหุกกลมไหนมาช่วยกันดูหุกกลมไหนจะจับลงไหมดูถามว่าเมายิดแล้วเมาลิดเป็นวาญิบหรือเปล่ามีหลักฐานใช้จากกุรอานหะดีษไหมไม่มีใช่ไหมเอาอาเลมแล้วต้องรู้แล้วพี่น้องฟังให้ดีแล้วเถียงได้เลยนะไปเถียงเขาได้ไม่ใช่เถียงผมนะตอนนี้ไม่ให้เถียงแล้วเมาลิดจับลงในหุกกลมวาญิบได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานใช้ไม่มีหลักฐานใช้ไม่มีจากกุรอานไม่มีหะดีษไม่มีหลักฐานที่พูดถึงเอามันลงในฮุกกลมซุนนะมันเป็นแบบอย่างของนบีหรือเปล่าเมาลิดมันไม่มีในแบบอย่างของนบีเลยไม่มีหลักฐานเลยนบีไม่รู้เรื่องเลยเมาลิดบางคนบอกไปหาหลักฐานห้ามมาเมาลิดจะห้ามยังไงในเมื่อเมาลิดมันไม่ได้เกิดขึ้นนบีนะจะนบีจะมาห้ามขี้เกลืออะไรล่ะเมาลิดอ่ะใช่ไม่ใช่เอ้าตอนนี้ยูนเหลือฮุกกลมฮาลาลก่อนเมาลิดมันฮาลาลไหมมันไม่มีหลักฐานไม่มีตัวบทหลักฐานว่าอนุญาตฮาลาลให้กระทำอนุมัติตอนนี้มันเหลือฮารอมกับมูบาเอ้าเราจับลงฮุกกลมนี้ก่อนนะตอนนี้เหลือฮารอมกับมูบาใช่ไหมฮารอมก็คือฮารามห้ามมูบาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันไม่มีผลเราจับมันลงในฮุกกลมมูบาเอาไหมเอ้าในเมื่อลงถ้าบอกว่าเมาลิดหาฮุกกลมลงให้มันได้หาฮุกกลมลงให้มันไม่ได้ถ้าเอาเมาลิดมาลงในฮุกกลมมูบาก็เท่ากับว่าทำก็ไม่ได้บุญทิ้งก็ไม่เป็นบาปแล้วจะทำทำไมอ่ะมูบาเนี่ยมันทำมันเป็นเรื่องของดุนยาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จับมันมาลงในฮุกกลมนี้ออกฮุกกลมให้มันหน่อยสิมันอยู่ในฮุกกลมมูบาเนี่ยทำถ้าคนบอกว่าวาญิบก็ไม่ได้ซุนนะห์ก็ไม่มีฮาลาลก็ไม่ได้เหลือมูบาห์กับฮารอมเอาพอเอาลงในมูบาห์ทำก็ไม่ได้บุญทิ้งก็ไม่ได้บาปแต่ไปนั่งทำกันเละเทะไปหมดเลยจะเอายังไงทำเพื่อสังคมตอนนี้พอมูบาห์ก็ไม่เอาพี่น้องถ้าสมมติอ่านกุรอานอ่านก็ไม่ได้บุญอ่านก็ทิ้งก็ไม่ได้บาปแล้วจะอ่านทำไมเปรียบอะนะเราก็ไปทำสิ่งที่มันชัดๆได้บุญได้คุณงามความดีดีกว่าแต่ในเมื่อฮุกกลมที่มันเป็นมูบาห์ทำก็ไม่ได้บุญทิ้งก็ไม่ได้บาปแล้วเราจะไปทำมันทำไมตอนนี้มันเหลือสุดท้ายแล้วฮารอมพี่น้องต้องฉลาดในการวางฮุกกลมสิ่งที่มันจะมีสิ่งที่เราจะเอามาพี่น้องเอามาเปรียบอย่างนี้ได้เลยไม่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเมาลิดอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเมาลิดเรื่องพิธีกรรมต่างๆอิซิกุโบตาลาเกนบาราโดอาราวะอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเป็นพิธีกรรมที่เราไม่เชื่อว่ามันจะเป็น
หรือไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของศาสนาเราจับมันมาลงหุกกลมพวกนี้ก่อนถ้ามันออกหุกกลมพวกนี้ได้นะสมมติเราเอาการตะละเกณฑ์ทำบุญคนตายทำบุญคนตายเป็นวาญิบหรือเปล่าไม่ใช่เป็นซุนนะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีหลักฐานมันเป็นฮาลาลหรือเปล่าไม่ฮาลาลไม่มีหลักฐานมันเป็นมูบาห์ทำก็ได้บุญไม่ทำก็ได้บุญแต่ไปนั่งอ่านกุรอานกันให้มันซึมเข้าไปในเนื้อศพใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ใช่แค่เมาลิดอย่างเดียวที่มันไม่มีรูปแบบแต่ถ้าเกิดไปเจาะในรายละเอียดจริงๆวันนี้พูดไม่จบหรอกเรื่องเมาลิดมันที่มาที่ไปของมันละเอียดมันยิบย่อยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรพิธีกรรมมันเป็นยังไงแล้วใครเป็นคนเริ่มต้นพิธีกรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอากีดะห์หรืออิบาดะห์ที่มันผูกพันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสมัยปู่ย่าตายายของเราที่เราเรียนกันมาเราสืบสานกันมาวันนี้ถ้าเราเรียนซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยเราเรียนแล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราพร้อมที่จะทิ้งไหมมันอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยบางคนเนี่ยทำเรื่องสิ่งเหล่านี้มา20 30ปีถ้าหัวใจบริสุทธิ์จริงๆเมื่อเจอสัจธรรมจริงๆเจอสิ่งที่มันเป็นฮักเป็นคำสอนจริงๆเรากล้าที่จะทิ้งมันหรือเปล่าหรือเราจะรักษาปกปักรักษามันไว้ไอ้สิ่งที่มันเป็นของปลอมของเก๊ของเถื่อนเราจะปกปักรักษาหรือเราจะปกปักรักษาปกป้องในสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้หัวใจของเรายังผูกพันถึงวันนี้เราถึงต้องเรียนเตาฮีดไงพี่น้องครับเราถึงต้องมานั่งเรียนที่ผมถามเมื่อต้นชั่วโมงพี่น้องเรามาเรียนเตาฮีดทำไมเรามาเหนื่อยกันทำไมวันนี้เรามาเรียนอิสลามกันทำไมเหนื่อยไม่เหนื่อยเราละหมาดกันทำไมเราถือศีลอดกันทำไมเราต้องให้คำตอบกับตัวเองให้ได้สิเราต้องให้คำตอบกับตัวเองให้ได้ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามตักตวงคุณงามความดีบนโลกใบนี้เพื่อที่เราจะนำมันไปนำเสนอณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้ใครเคยตายมาแล้วไม่เป็นไรใครเคยตายมาเคยเห็นอาลัมบัรซักแล้วรู้แล้วเป็นยังไงชีวิตหลังความตายไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังไม่เคยตายพี่น้องจงฟังไว้จงจำไว้ให้ดีๆถ้ายังไม่เคยตายมาก่อนนะชีวิตหลังความตายชีวิตที่มันผลัดจากดุนยาสู่อาคิเราะห์เราพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับอยู่ในดุนยาเนี่ยเราเตรียมพร้อมได้แต่เมื่อเราต้องผลัดจากสถานที่ที่เรียกว่าดุนยาสู่อาคิเราะห์แล้วเนี่ยเราจะกลับมาดุนยาเพื่อที่จะละหมาดแค่หนึ่งวักตูอ่านกุรอานแค่อายะห์เดียวถือศีลอดแค่วันเดียวทำความดีบริจาคแค่อย่างเดียวมันไม่มีโอกาสแล้วแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องครับที่เริ่มต้นหัวข้อที่เราถามว่าเราบอกว่าเราศรัทธาเรารักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังทิ้งคำสั่งทิ้งคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราบอกเรารักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังหันหลังให้กับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับกุรอานฝากพี่น้องไว้กับกุรอานอายะห์นึงมันเป็นเรื่องราวที่ผมคุตบะห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยากจะให้มาชุบหัวชีวิตชุบหัวใจของพวกเราให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังภาคเพียรกันอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยเราเหนื่อยเราละหมาดเราถือศีลอดเราบริจาคเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วเขาแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนกับสวรรค์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุตบะห์ที่ผ่านมาผมนำเสนอในสิ่งที่มันเป็นตำแหน่งสุดท้ายของชาวสวรรค์พี่น้องรู้ไหมคนที่มีตำแหน่งต่ำที่สุดเนี่ยต่
่ำที่สุดในสวรรค์ในสวรรค์คนที่มีตำแหน่งต่ำที่สุดนี่เขาได้อะไรเราเหนื่อยกันวันนี้ไม่ฟรีหรอกครับพี่น้องถ้าวันนี้เราได้ชัยชนะเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกทรงเลือกเราให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์เราไม่เหนื่อยฟรีชาวสวรรค์กำลังยืนมองคนคนหนึ่งกำลังเดินเข้าสวรรค์คนคนหนึ่งกำลังยืนมองคนที่เขากำลังเดินเข้าสวรรค์ไปในขณะที่คนกำลังเดินเข้าสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอุดคูลินญันนะตะจงเข้าไปในสวรรค์สิชายคนนี้บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันจะเข้าไปในสภาพไหนล่ะในสภาพที่คนเนี่ยเขากำลังจับจองสถานที่กำลังจับจองความผาสุกความสะดวกสบายเขากำลังจับจองที่พำนักกันไปหมดแล้วในสวงสวรรค์เปรียบเสมือนพี่น้องเวลาพี่น้องมางานมัสยิดเวลาจะมากินงานมัสยิดเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยเห็นคนนั่งเต็มโต๊ะไปหมดเลยโต๊ะสักตัวเก้าอี้สักตัวไม่มีว่างเลยพี่น้องก็ต้องยืนรอใช่ไหมครับต้องยืนรอจนกว่าจะมีคนลุกออกจากโต๊ะแล้วเราก็เข้าไปนั่งแต่ในสวรรค์เนี่ยชายคนนี้กำลังยืนอยู่แล้วคนที่อยู่ในสวรรค์พี่น้องว่าเขาจะออกมาให้พี่น้องเข้าไหมชายคนนี้ก็ตรัสกับอัลลอฮ์ว่าฉันจะเข้าไปในสภาพไหนล่ะในเมื่อคนที่เขาอยู่ในสวรรค์เนี่ยเขาจับจองที่พำนักจับจองความสนุกสบายกันไปหมดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามกับชายคนนี้ว่าเอาไหมเราจะให้กับเจ้าวันนี้เนี่ยเราจะให้สวรรค์กับเจ้าในวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกษัตริย์บนดุนยาใบนี้เนี่ยกษัตริย์คนหนึ่งในดุนยาใบนี้เขามีครอบครองเอาไว้นี่คือตำแหน่งของชาวสวรรค์อันดับต่ำสุดเอามาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องว่าวันนี้เราไม่ได้เหนื่อยฟรีเพราะคนที่อยู่ในสวรรค์ตำแหน่งต่ำสุดอัลลอฮ์ให้กับเขาว่ายืนท่านจะเอาไหมเราจะให้กับท่านเปรียบเสมือนกษัตริย์คนหนึ่งบนดุนยานี้เขามีครอบครองไว้เนี่ยในดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดถึง5ครั้งชายคนนี้บอกรอดีตูฉันเพียงพึงพอใจแล้วยาอัลลอฮ์ฉันพึงพอใจแล้วกับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับฉันเนี่ยเท่ากับกษัตริย์คนหนึ่งบนดุนยานี้ที่เขามีครอบครองเอาไว้ถึง5เท่าแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไม่พอเจ้าจะได้เหมือนกับที่กษัตริย์บนดุนยานี้เขาได้ครอบครองเอาไว้ในอีก10เท่าพี่น้องลองจินตนาการกษัตริย์ที่รวยที่สุดบนดุนยาใบนี้เขามีทรัพย์สมบัติมีอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองเอาไว้พี่น้องว่าเยอะไหมเยอะไหมเขาครอบครองไว้เนี่ยเรามีมากกว่าเขาอีก5เท่าแล้วอีก5เท่านั้นอัลลอฮ์ให้อีก10เท่าจินตนาการของเราจะไปยังไงล่ะครับพี่น้องแค่เรามองไปที่สวงสวรรค์นะที่เราสิ่งที่เรากำลังจะได้เรามองไปที่สวนของเราพืชผลของเราภรรยาของเราเตียงนอนของเราไร่นาที่ดินของเราเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเดินทางมันไปถึง 1,000 ปีกว่าจะถึงที่นอนของเราถ้ามองด้วยสายตานี่คือตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของชาวสวรรค์ที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นพี่น้องจงอดทนนะครับจงอดทนในการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้ไม่ว่าวันนี้เราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่โดนบททดสอบโดนสิ่งต่างๆที่มันมากระทบกับพวกเราเราจงอดทนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะได้รางวัลที่ดีที่สุดเป็นรางวัลที่มีราคาแพงนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับในเรื่องราวของอัลอิสลามจงศึกษาในเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่มันจะเป็นวัคซีนเป็นเกราะป้องกันขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้พวกเราได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีลูกหลานที่ซอเลห์มีลูกที่ดี
และขอให้ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องตัวของเราหัวใจของเราครอบครัวของเราให้ตายลงไปในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์